เฮ้ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนะแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคุยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นเดินเล่นแวะชิมริมทางเดี๋ยวไปหาอะไรชิมกันครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดติดตามครับผม เดินผ่านมาเส้นวัชรพลเห็นร้านแซ่บนัวนี้น่าสนใจมากเลยแวะเข้ามาชิมสักหน่อยว่าจะเด็ดดวงสักแค่ไหนบรรยากาศในร้านช่างดีดีเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างสวยงามเดี๋ยวลองมาดูซิว่าอาหารจะอร่อยอย่างทิวทัศน์เลยไหมครับผมเรามาทำการชิมตำปากกันนะครับผมนี่รสชาตินัวสมชื่อร้านเลยครับผมเผ็ดเปรี้ยวหวานมันลงตัวเลยครับผมอันนี้คือเสือร้องไห้นะครับผมสั่งติดมันมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่าจะร้องไห้สมใจเขาหรือเปล่านี่แหละครับเสือร้องไห้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการชิมเสือร้องไห้กันนะครับผมชิมจิ้มเขาหมักเนื้อได้ดีมากเลยครับนุ่มละมุนลิ้นเลยครับน้ำจิ้มก็อร่อยใช้ได้เลยครับทำแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยเรามาชิมผัดฉ่ากันนะครับผมนี่นะครับเนื้อปลาหมึกเน้นใส่เครื่องเคียงเยอะมากเลยครับผมรสชาติดีมากเลยครับเครื่องเคียงผสมกับเนื้อเข้ากันอย่างลงตัวมากเลยครับผมอร่อยมากเราจะลากันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปชิมกันที่ไหนอย่าพลาดเลยนะครับผม